ของการจัดงานในวันนี้ค่ะได้ค่ะจุดประสงค์การจัดงานในวันนี้นะคะคือจริงๆอ่ะอย่างที่ทราบว่าเนี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการบริโภคเนื้อสัตว์เยอะมากในโลกใบนี้แล้วก็สัตว์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมในการเลี้ยงฟาร์มนะคะคือมากกว่า 70,000 ล้านตัวทั่วโลกแล้วการที่เราใช้สัตว์ไปเป็นอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจริงๆอ่ะคนที่คนส่วนใหญ่จะคำนึงถึงว่าเอสัตว์ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมายังไงแน่นอนค่ะสัตว์ที่โดนเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์เนี่ยผลสุดท้ายเขาก็ต้องถูกฆ่าแต่ระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะมันมีความจำเป็นอย่างมากว่าเขาจะต้องได้อยู่ในสวัสดิภาพที่ดีต้องโดนเลี้ยงมาอย่างตามธรรมชาติอย่างสมมติยกตัวอย่างไก่นะคะคือน่าจะอยู่แบบเป็นจำนวนที่ไม่จำเป็นต้องหมื่นตัวซึ่งอยู่ในคอกแล้วก็องค์การเพศสัตว์แห่งโลกเนี่ยค่ะเราทำแคมเปญที่ว่าChange for Chicken มาประมาณ2ปีกว่าแล้วเราก็ได้เรียกร้องนะคะให้บริษัทฟาสต์ฟู้ดต่างๆทั่วโลกเนี่ยค่ะเมคคอมมิตเมนต์ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำโครงการอันนี้อยู่ในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวถามคุณหมดนะคะคาดหวังอะไรจากการที่มายื่นรายชื่อให้กับ KFC วันนี้ค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก็คาดหวังอย่างแรกเลยคือก็คาดหวังให้ KFC มารับมอบรายชื่อเนาะเพราะว่าถ้า KFC มามอบรับมอบรายชื่อเนี่ยก็คือจะเป็นการแสดงออกอย่างจริงจังและจริงใจนะคะว่า KFC ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในซัพพลายเชนนะคะที่เอามาเสิร์ฟให้ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็คอนเซิร์นของผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์หรือความทุกข์ทรมานของสัตว์ในฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็คือหลังจากวันนี้ไปอะค่ะเราก็ยังมองในระยะยาวเนาะว่าเราก็ยังต้องทำงานในด้านนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่รณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์แล้วเราก็หวังว่า KFC จะแสดงความพยายามมากกว่านี้นะคะโดยการที่จะออกมาประกาศคอมมิตเมนต์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์หรือว่ามีนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะในฐานะที่มาริยาเป็นทูตเนาะรู้สึกยังไงบ้างคะกับโครงการนี้ค่ะก็จริงๆแล้วมาริยาก็สนับสนุนงานต่างๆที่ World Animal Protection ทำอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นการที่ยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ทั่วโลกซึ่งเป็นอะไรที่มาริยารู้สึกว่ามันสำคัญมากแล้วการที่มาริยาได้มาเป็นทูตของ Food System นะคะของ World Animal Protection เนี่ยมาริยารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีมากแล้วก็ดีใจที่เราสามารถเหมือนมาร่วมผลักดันเรื่องของระบบอาหารของเราเพราะระบบอาหารของเราเป็นอะไรที่สำคัญมากในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาหารกินหรือว่าการที่เราพึ่งพาอาหารเหล่านี้เพื่อที่จะต่อเลี้ยงชีวิตของเราเนาะและการที่ไก่เนี่ยสำหรับโครงการ Change to Chicken นะคะเป็นสเต็กโฮลเดอร์หลักเลยในระบบอาหารเหล่านี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่มองถึงสุขภาพของเขาทำไมเขาถึงไม่มีเสียงมากกว่านี้การที่มาเข้ามาร่วมตรงนี้ค่ะก็หวังว่าจะสามารถเพิ่มเสียงของไก่เหล่านี้ค่ะแล้วก็สัตว์อุตสาหกรรมต่างๆเลยค่ะที่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะแล้วแนวโน้มข้างหน้าค่ะคิดว่ายังไงคะสำหรับเรื่องนี้โครงการนี้ค่ะก็หวังว่าเสียงของเราจะดังขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกคนนะคะที่สามารถเลือกสิ่งที่เขากำลังบริโภคเราไม่สามารถบอกใครหรอกค่ะว่าเขาควรใช้ชีวิตยังไงควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรแต่ว่าเราสามารถผลักดันผู้ผลิตนะคะให้เขาเนี่ยปลอดโปร่งแจ่มใสให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถตัดสินใจของเขาเองว่าเขาอยากจะสนับสนุนอะไรแบบนี้ไหมเพราะคิดว่านั้นเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะผลักดันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังเดี๋ยวขอกลับมาที่คุณหมดาวนะคะมองว่าการที่ KFC ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์อาหารมีผลดีต่อแบรนด์ของ KFC ยังไงบ้างค่ะคิดว่าจะเป็นสเต็ปที่สำคัญแล้วก็มีผลดีมากตามจริงแล้วน่าจะมีผลดีมากต่อภาพลักษณ์ของ KFC ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทำงานรณรงค์มาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคในหลายๆประเทศนะคะมีความสนใจแล้วก็มีความคอนเซิร์นด้านสวัสดิภาพสัตว์หรือว่าคุณภาพของอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้า KFC เนี่ยประกาศคอมมิตเมนต์ในการที่จะยกระดับสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยอันนี้จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของ KFC แน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในเชิงการผลิตเนี่ยในการผลิตอาหารที่มันมีความ sustainable มากขึ้นนะคะอันนี้มันก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ดีต่อสวัสดิภาพสัตว์แต่ว่าดีต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็คิดว่าเป็นผลดีโดยรวมเลยค่ะถ้าสมมติว่าโครงการนี้ค่ะสำเร็จร่วมไปด้วยดีเรามีแนวโน้มที่จะมีโครงการต่อไปอีกไหมครับเพื่อจะช่วยรณรงค์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็จริงๆแล้วเราทำงานในด้านนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือ
เรื่องอย่างทางองค์กรนอกจากทำงานเรื่องสวัสดิภาพไก่หมูที่เป็นสัตว์ฟาร์มแล้วเราก็มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับไวล์ไลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคือสมมุติว่าถ้า KFC ประกาศคอมมิตเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วการที่คอมมิตเมนต์จะมีเอฟเฟคเนี่ยมันจะเป็นอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศคอมมิตเมนต์มันคือจุดเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนงานวางรถแมพร่วมกันในระยะยาวอยู่ดีค่ะยังไงก็ต้องทำงานร่วมในแบบเชิงระยะยาวเลยแล้วถ้าสมมติว่า KFC เขาออกมาแบบว่าไม่ให้ทำร่วมมือเราจะมีโครงการอะไรผลักดันต่อไปไหมคือเชนชอชิเก้นอะค่ะถ้าสมมติเรายังไม่ได้ยินresponse อะไรจาก KFC เนาะปีหน้าก็คิดว่าเรื่องการผลักดันในโครงการนี้ค่ะก็คิดว่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มีคุณมาริยามาร่วมเป็นหนึ่งเสียงแล้วด้วยก็คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่เป็น public activity อย่างนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะสามารถติดตามองค์กรได้ทางช่องทางไหนบ้างคะที่เว็บไซต์นะคะ worldanimalprotection.or.th ค่ะเดี๋ยวให้มาริยาฝากอะไรนิดก็ทุกท่านนะคะที่กำลังดูตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องมาทำอะไรกันที่จะเปลี่ยนแปลง food system หรือระบบอาหารของเราไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางที่ยั่งยืนขึ้นและไปในทางที่ดีต่อไม่ใช่แค่สุขภาพของมนุษย์นะคะแต่ว่าสุขภาพของสัตว์ด้วยเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยสัตว์อุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งที่เราพึ่งพาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามีผลประโยชน์จากมันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคำนึงถึงสุขภาพของเขาจริงๆเลยใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่ www.animalprotection.org.th ได้เลยแล้วก็ทางเพจของเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆเช่นกันค่ะ